إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلموبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามบนโลกดุนยาใบนี้เพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซาตเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองท่านพี่น้องครับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาให้เราได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกดุนยาใบนี้แน่นอนว่านั่นคือเนียมะนั่นคือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนได้รับกันอยู่ในวันนี้และแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ครับที่พวกเรานั้นจะต้องไม่ลืมในการที่จะชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บ่อยๆเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าเวลาอะไรก็ตามที่มันหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตของเราจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่คำหนึ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องพูดให้ติดปากเอาไว้ก็คือการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แปลว่าเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ในความเป็นมนุษย์แต่แน่นอนว่าในความเป็นผู้ศรัทธาเราย่อมที่จะต้องตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดมันถูกผูกเอาไว้ด้วยผลบุญเมื่อเราขอบคุณเราก็ได้บุญเมื่อเราอดทนเราก็ได้บุญเพราะนั้นถึงบอกว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ให้กับเราก็คือการที่เราเป็นมนุษย์และที่สำคัญก็คือการที่เราเป็นผู้ศรัทธาการที่เรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราแต่เขาไม่ได้รับเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่แบบนี้เหมือนกับเราหลายคนไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกับเรานั่นแปลว่าเขาไม่มีโอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเรามีสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีมากมายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เราจึงจะต้องทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่จะต้องสนองตอบต่อพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะต้องดำรงความเป็นผู้ศรัทธาให้ตลอดรอดฝั่งนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาดูเราก็จะพบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบภารกิจหรือได้กำหนดบทบาทของความเป็นมนุษย์ของเราในโลกดุนยานี้ไว้สองหลักด้วยกันสองสิ่งสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งหลักที่หนึ่งก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าเราต้องรู้ว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าเราต้องรู้ว่าอัลลอฮฺเท่านั้นที่เราจะต้องเคารพก้มกราบเราต้องรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะให้คุณให้โทษกับพวกเราได้เราต้องรู้ว่าเราจะต้องสวามิภักดิ์ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ว่าเราเป็นมุสลิมแปลว่าเรายอมจำนนแล้ววันนี้เราเป็นมุมินแปลว่าเราศรัทธาแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อเราผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วแน่นอนว่าอีหม่านมันไม่ได้มีแค่เพียงการที่เราบอกว่าฉันเป็นมุสลิมหรืออัชฮะดุอัลลอฮ์ที่เขาปฏิญาณตนเท่านั้นแต่มันต้องหมายรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบริบทของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นวิถีชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำการปฏิบัติตัวเพราะฉะนั้นอีหม่านมันจึงประกอบไว้ด้วย3อย่างอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันมาแล้วหัวใจที่ยอมรับอัตตัสดีกุบิลกัลบีจิตใจที่ยอมรับหัวใจที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์ใหญ่จริงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงปากอันนุตกุบิลลิซาน
ปากจะต้องเปล่งวาจาออกมาจะต้องบอกออกมานั่นแปลว่าเราจะต้องบอกให้ได้ว่าเราเป็นมุสลิมเรายอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เท่านั้นนั้นนี่คือสิ่งที่มันผูกขึ้นจากการเป็นผู้ศรัทธาของเราและก็อันอามาลูบินจาวาเรียก็คือภาคปฏิบัติที่เราจะต้องมีร่วมด้วยนั่นเองเพราะนั้นวันนี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาอยู่เฉยๆไม่ได้จะมานั่งนั่งนั่งนอนนอนแล้วเตรียมตัวเข้าสวรรค์ไม่ได้เราจะต้องมีอิบาดะห์ที่มันประกอบขึ้นกับการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องละหมาดวันนี้เราจึงต้องถือศีลอดวันนี้เราจึงต้องจ่ายซะกาตวันนี้เราจึงต้องทำคุณงามความดีมากมายเพราะนั่นคือองค์ประกอบของการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นั่นเองเพราะนั้นเมื่อเรารู้หน้าที่ของเราเราทำหน้าที่ของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกถึงเป้าประสงค์ในการสร้างว่าพระองค์ไม่ได้สร้างมาด้วยจุดประสงค์อื่นใดแปลว่าเราไม่ต้องหลงประเด็นว่ามาขอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยาบูดุนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์ใดทั้งสิ้นแปลว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมาแล้วบอกเสร็จสรรพว่าพระองค์สร้างมาทำไมให้มาเดินเล่นในโลกดุนยานี้ใช่ไหมให้มาประกอบเฉพาะงานทั้งหลายหรือทำงานทั้งหลายหรือสะสมทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะครับลินไอบ้านนะเพราะพระองค์บอกในตอนท้ายว่าว่ามาขอลักตุนยินนาวันอินส์อิลลาลิยาบูดุนแปลว่าอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เรานั้นทำอิบาดะห์ต่อพระองค์เพราะนั้นวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราผ่านขั้นตอนแรกแล้วล่ะครับเราผ่านขั้นตอนของการเป็นผู้ศรัทธาแล้วที่เหลือคือประคับประคองอิบาดะห์ของเราประคับประคองคุณงามความดีของเราประคับประคองสิ่งที่เราจะเอาไปโชว์ในวันกิยามะห์ของเราให้ตลอดรอดฝั่งนั่นเองถึงเมื่อไหร่กันดีล่ะคำตอบมีอยู่แล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าอับุดรับบะกะฮัตตายะติยะกันยะกินจงอิบาดะจงสุญูดจงก้มกราบจงสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าความตายจะมาถึงนั่นแปลว่าเราต้องรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาความเป็นผู้ศรัทธาของเราให้ตลอดรอดฝั่งให้อิมานมันไปกับเราจนกระทั่งเราจากโลกนี้ไปนั่นเองเพราะนั้นอย่างที่เราได้รับทราบมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลันจันนะที่นบีบอกใครก็ตามที่วาระสุดท้ายเขายังคงความเป็นผู้ศรัทธายังคงกะลิมะตุตเตาฮีดเอาไว้ได้ก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออิบาดะห์ที่เราจะต้องดูแลให้มันตลอดรอดฝั่งและในประการที่2หรือว่าภารกิจที่2ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดให้เป็นบทบาทกับเราก็คือภารกิจหรือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติกับบรรดามักลูกอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์ไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่รายรอบตัวเรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกับคนต่างๆเหล่านี้เรามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติกับสิ่งต่างๆเหล่านี้และที่สําคัญก็คือว่าหน้าที่เหล่านี้อย่างที่เรารับทราบจากคําบอกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่ากุลลุกุมรออินทุกคนมีหน้าที่ว่ากุลลุกุมมัสอูรุนอัรรออียะติฮีและทุกหน้าที่อัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยผ่านวันนี้เราจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับจะเป็นอิหม่ามจะเป็นมะมุมจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้ตามจะเป็นพ่อบ้านจะเป็นแม่บ้านจะเป็นลูกหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองทั้งหมดเมื่อมีหน้าที่เสร็จแล้วยังไงต่อล่ะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับต้องทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเพราะทุกหน้าที่อัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดจะมากจะน้อยขนาดไหนอัลลอฮ์ก็สอบสวนนั่นแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยผ่านอย่าลืมว่าอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาอัลลอฮ์ก็ทดสอบเราด้วยเหมือนกันว่าเราเนี่ยดีแต่ปากหรือเปล่าเราบอกเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราทำตามที่อัลลอฮ์สั่งหรือเปล่าเรารับผิดชอบอามานะห์ต่างๆที่เราได้รับมอบหมายครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องกลับไปตอบคำถามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญเมื่อมีคนอยู่รอบตัวเราเราก็ต้องรู้หน้าที่และก็ต้องปฏิบัติกับคนเหล่านี้ให้ถูกต้องเป็นมุสลิมเขาก็มีสิทธิ์ของการเป็นพี่น้องมุสลิมร่วมกับเราเป็นไม่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็มีสิทธิ์ของการเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเรานั่นหมายความว่าทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเราก็มีแนวในการที่จะปฏิบัติกับคนเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สำทับเตือนก็คือว่าท่านนบีบอกอิตตะกิลละไฮซูมากุนตะว่าอัตบิอิสไซยะตันฮาซานะตะตัมฮูฮาวะคอลิกินาสบิกุลุกินฮัสซนินท่านนบีบอกว่าท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์ให้เยอะๆนะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนก็ตามของโลกดุนยาใบนี้ให้ตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้ในพฤติกรรมต่างๆจะคิดจะทำจะลักขโมยจะหยิบของชาวบ้านเขาจะเอาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นข้อห้ามทั้งหลายอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นจริงอยู่ครับในโลกปัจจุบันเราสามารถที่จะกลัวกล้องวงจรปิดเพราะทุกที่เขามีหมด
แต่หมายแต่หลายๆคนก็เคยจ้องเฉพาะกล้องวงจรปิดเฉยๆว่าถ้าที่ใดก็ตามไม่มีกล้องวงจรปิดเราสามารถที่จะหยิบฉวยของชาวบ้านเขาได้ไม่ใช่นะครับกล้องไม่มีก็จริงแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์บันทึกให้มาลาอิกะห์จดบันทึกและสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกสอบสวนครับเพราะฉะนั้นอันใดก็ตามที่เราปฏิบัติเราต้องตระหนักให้เยอะว่าเราคือผู้รับผิดชอบถ้ามันดีอัลฮัมดุลิลละห์มันคือรางวัลแต่ถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าเราจะต้องถูกลงโทษเพราะนั้นเมื่อเราอยู่ร่วมกับคนมากมายสิ่งหนึ่งที่นบีสอนกับเราก็คือว่าวะคอลิกินนาสบิคูลูกินฮัสานินจงมีมารยาทที่งดงามกับคนรอบข้างแปลว่าเราต้องรู้กาละเทศะเราต้องรู้สิทธิ์ของคนที่อยู่รอบข้างเราพ่อแม่เครือญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เด็กใครก็แล้วแต่ทุกคนเขามีสิทธิ์ของเขาเราก็ต้องให้สิทธิ์ของเขาตามสิทธิ์ที่เขาพึงจะได้รับและที่สำคัญมารยาทต้องมีว่าคอลิกินนัสบิคูลูกินฮัสานินที่นบีบอกว่าและจงมีมารยาทที่งดงามกับผู้คนทั้งหลายแปลว่าเราสามารถที่จะพูดจาดีกับคนทุกคนได้ไม่ต้องเลือกนะครับไม่ต้องเลือกว่านี่คือมุสลิมเราก็เลยพูดจาดีพอไอ้คนไม่ใช่มุสลิมเราก็พูดจากระโชกโคกฮากต้องอย่าลืมนะครับมูอามาลาตมันใช้ได้ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเรื่องของมูอามาลาตเราปฏิบัติได้ทั้งหมดและที่สำคัญก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์สอบสวนอย่างที่บอกในอัลกุรอานเองอัลลอฮ์ก็สำทับเตือนนะครับบอกว่าอินนัสซัมอาวันบาซอรวัลฟูอาดะกุลลูอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลาทั้งการได้ยินหูของเราทั้งการมองเห็นสายตาของเราวันฟูอาดหัวใจของเรากุลลูอูลาอิกะทุกสิ่งทุกอย่างกานะอันฮุมัสอูลามันจะถูกสอบสวนทั้งหมดคิดอะไรคิดแบบไหนมองอะไรได้ยินอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินทั้งหมดและที่สำคัญก็คือว่าให้เราได้มีเจตนาที่ดีก็แล้วกันอินนามันอะมาลุบินนิยาตการงานทุกอย่างดูที่เจตนาเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจะพิจารณาที่เจตนาของเราซึ่งแน่นอนว่ามันก็คือหัวใจนั่นเองนะครับมันก็คือหัวใจเพราะว่าจุดกำเนิดของเจตนาก็คือหัวใจนั่นเองเพราะนั้นถ้าเรามีจิตใจที่งดงามเรามีจิตใจที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดนะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าเวลาเราอยู่ร่วมกับใครก็แล้วแต่ระวังคำพูดให้เยอะระวังคำพูดให้เยอะในหะดีษของท่านนบีจึงบอกว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยะกุนคอยรอนเอาลียัสมุตใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกถามว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกคำถามคือใครล่ะมันก็คือเรานั่นเองเพราะเราคือผู้ศรัทธาเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกเราต้องทำหน้าที่ของการเป็นผู้ศรัทธาตามที่นบีสั่งนบีบอกว่าฟันยะกุนคอยรอนเอาลียัสมุตจงพูดแต่สิ่งที่ดีหรือไม่ก็นิ่งเงียบซะแปลว่าถ้าคิดว่าไอ้ที่พูดออกไปมันไม่ดีไม่ต้องพูดไอ้ตอนคิดไม่มีปัญหาเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันยังไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ก็ยังไม่ถูกคิดบัญชีแต่เมื่อใดก็ตามที่มันออกไปแล้วมันพูดไปแล้วมันทำไปแล้วนั่นแปลว่าเราต้องรับผิดชอบเราจะมาบอกรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนในสังคมปัจจุบันที่เขาบอกทำอะไรสักอย่างก็บอกบันดาลโทสะรู้เท่าไม่ถึงการนั่นคือข้ออ้างครับซึ่งฟังไม่ขึ้นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถึงบอกว่าเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราจึงต้องรู้บทบาทของการเป็นผู้ศรัทธาว่าจะทำยังไงสิ่งหนึ่งนะครับที่มันเป็นคุณลักษณะที่นบีสอนกับพวกเราก็คือว่าท่านนบีบอกว่ามุสลิมก็คือมันซาลิมันมุสลิมูนามิลลิซานิฮีวะยะดีฮีมุสลิมที่สมบูรณ์มุสลิมที่แท้จริงก็คือคนที่คนอื่นๆเขาปลอดภัยจากลิ้นและมือของเรานั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่เป็นปัญหาให้ชาวบ้านเขาจะต้องไม่พูดจาทิ่มแทงไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาด่าทอคนอื่นเขาเพราะต้องอย่าลืมครับว่าเราก็ไม่ได้สมบูรณ์ 100% ไม่มีใครละครับที่มันจะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์หมดไม่มีเราเองก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่เมื่อทำผิดก็อยากได้รับการให้อภัยเพราะฉะนั้นเมื่ออยากได้สิ่งดีๆจากคนอื่นก็ต้องปฏิบัติดีกับคนรอบข้างด้วยเช่นกันเพราะนั้นคำพูดคำจาสำคัญการปฏิบัติตัวก็สำคัญแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวก็เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราควรจะภูมิใจว่าอิสลามไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยเรื่องศาสนาอิสลามก็สอนเรื่องทางโลกอิสลามก็สอนเรื่องมารยาทอิสลามก็สอนเรื่องของการปฏิบัติตัวทุกสิ่งทุกอย่างอิสลามสอนหมดนี่แหละครับนี่คือศาสนาของอัลลอฮ์เพราะนั้นใครก็ตามที่ไปเอาแนวทางอื่นอัลลอฮ์จึงไม่ยอมรับการงานของเขาไง
ไม่ยับตะกี้ก็ไอรอนอิสลามมีดีนันฟาเลยุกบาลามินหูวะฮุวฟิลอาคิเราะติมินันคอซิรินที่อัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอันอิสลามแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงรับการงานของเขาในวันกิยามะห์สำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาแต่อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราคงสภาพของการเป็นผู้ศรัทธาสิ่งดีทั้งหลายการงานดีทั้งหลายของเรานั้นเราจะเก็บสะสมเอาไว้เพื่อเอาไปแลกกับรางวัลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้ในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติตัวกับคนรอบข้างก็เช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนมารยาทกับพวกเรานะครับว่าถ้าเรานั่งอยู่ตามถนนหนทางเราก็ต้องรู้จักมารยาททางสังคมถึงบอกอิสลามไม่ได้ปล่อยผ่านเพราะนี่คือศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์อิสลามถือว่าเป็นดีนุลฟิตเราะห์เป็นศาสนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั่นหมายความว่าอันใดก็ตามที่จำเป็นกับการมีชีวิตอยู่ในดุนยาอิสลามจะสอนเราอิสลามจะบอกกับเราเพราะนั้นเราจึงมีหน้าที่ครับในการที่จะได้ศึกษาในการที่จะได้เรียนรู้ทุกเรื่องนะครับเราภูมิใจได้เลยทุกเรื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้หมดแม้กระทั่งเรื่องของมารยาทซึ่งเราจะเห็นว่ามารยาททางสังคมปัจจุบันกำลังน้อยลงอันเนื่องมาจากคนรับค่านิยมแนวคิดตะวันตกด้วยกับความคิดที่บอกว่าทุกคนเสมอภาคกันทุกคนเท่าเทียมกันไม่จำเป็นต้องแคร์กันไม่จำเป็นต้องให้เกียรติกันจนกระทั่งมีแนวความคิดว่าไอการที่จะเรียกพ่อเรียกแม่ก็ไม่จำเป็นจะเรียกคุณพ่อคุณแม่อาจจะเรียกคุณเฉยๆและใส่ชื่อไปเลยก็ได้นี่คือความคิดที่มันเลวทรามที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันวันอียาซูบินละต้องขอดุอากันเยอะๆนะครับว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นความท้าทายความเป็นผู้ศรัทธาของเราถ้าเราดูแลครอบครัวไม่ดีดูแลลูกหลานของเราไม่ดีแล้วไปซึมซับกับค่านิยมแบบนี้เข้ามาสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาแล้วมันจะทำให้ความเป็นปึกแผ่นมันหายไปทำให้การให้เกียรติซึ่งกันและกันก็จะค่อยๆหมดไปเหมือนกับที่เราได้เห็นอยู่ในโลกปัจจุบันว่าอะไรที่มันกำลังเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันเป็นความไม่ถูกต้องแต่กำลังถูกยอมรับในสังคมอันเนื่องมาจากคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นแบบนั้นนี่คือแผนการของชัยฏอนที่มันทำงานมาโดยตลอดแล้วมันก็เริ่มที่จะสำเร็จผลและที่สำคัญมันมาเริ่มในยุคที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี่แหละครับเราจึงเห็นว่ากฎหมายมากมายที่เขาออกมาเป็นกฎหมายที่ขัดต่อหลักการศาสนาพอมีคนหนึ่งคนใดไปบอกว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาก็จะมีทัวร์มาลงจะมีคนมาด่าเราไม่ว่ากันครับไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเรื่องศาสนาเราพูดให้เต็มที่เรากุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนศาสนาใครศาสนามันคุณจะทำอะไรก็ทำไปแต่อิสลามบอกว่าไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ถ้าใครบอกได้แปลว่านั่นไม่ใช่มุสลิมแค่นั้นเองครับคนที่บอกได้ในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกไม่ได้แปลว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเพราะเขาปฏิเสธต่อฮุกมของอัลลอฮ์นั่นเองไม่แม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นลูกหลานมุสลิมก็ตามซึ่งเราจะเห็นเยอะนะครับในข่าวตอนนี้มีเยอะมากว่าไอ้ลูกหลานมุสลิมของเราหลายคนที่อีอ๋อกับกฎหมายตัวใหม่ที่ออกมาพอมีมุสลิมคนใดไปตักไปเตือนก็จะบอกว่าก็ตัวใครตัวมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาเป็นโล่กำบังในการที่จะบอกว่าแกก็ไม่ต้องเตือนฉันก็ไม่ต้องยุ่งกับแกไม่ใช่นะครับไม่ใช่วันนี้เนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องเตือนกันเราต้องแนะนำกันเพียงแต่เราต้องมีฮิกมะห์เท่านั้นเองเราต้องมีวิธีการเราต้องมีขั้นตอนซึ่งเราก็ต้องดูในความเหมาะสมแปลว่าเราต้องรู้เหมือนกันว่าเราจะคุยกันยังไงเพราะนั้นในการอยู่ร่วมกันศาสนาสอนให้เราแคร์กันสนใจกันแม้กระทั่งว่าเราปลดทุกข์อย่างเงี้ยเราปลดทุกข์ตามถนนหนทางก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำยังไงก็ได้เหมือนกับที่เราเห็นเขายืนทำอะไรกันใช่ไหมแต่ว่าอิสลามสอนวิธีการและมารยาทท่านนบีเตือนพวกเราอย่างนี้ครับบอกว่าอียากุมวันยูรุสอาราตูรุกอดพวกท่านทั้งหลายพึงระวังการนั่งตามถนนหนทางนะแปลว่าศาสนาไม่ส่งเสริมให้เรานั่งจับกลุ่มคุยกันเพราะมันจะทำให้เกิดฟิตนะห์ได้อย่างมากมายต้องอย่าลืมนะครับว่าเวลาจับกลุ่มคุยกันมันคุยเรื่องดีไม่กี่เรื่องหรอกครับมันจะเริ่มต้นแค่ไม่กี่เรื่องที่เหลือจะเป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นถ้าไม่ได้คุยเรื่องศาสนาและตามข้างทางไม่มีใครมาคุยเรื่องศาสนาแล้วครับเขาก็จะคุยเรื่องอื่นเรื่องหวยเรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดแต่ถ้าคุยเรื่องศาสนาเขาก็จะคุยกันที่แบบนี้แหละครับที่มัสยิดที่โรงเรียนที่สถาบันที่มีการเรียนการสอนเพราะนั้นเราไปดูได้ไอ้สภาพที่เราเห็นอยู่นั่นคือสิ่งที่นบีเตือนเอาไว้แล้วเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าท่านทั้งหลายระวังนะระวังในเรื่องของการนั่งตามถนนหนทางไว้ให้ดีก็รู้ฟักก็หรือบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยบอกว่ามาละนาบุดดุนอินนามาฮิยามาญาลิซุนาแต่ถ้าเรามีความจำเป็นล่ะเพราะบางทีเราต้องคุยกันในธุระเราต้องปรึกษาหารือกันก็ล่ะท่านนบีบอกว่าฟาอิดาอะบัยตุมอิลลันมาญาลิสถ้าหากว่าพวกท่านจำเป็น
ฟาตูอัตตอรีกะฮักกอฮาถ้าอย่างนั้นต้องให้สิทธิ์กับถนนหนทางด้วยความหมายก็คือว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องมีการปรึกษาหารือหรือพูดคุยกันตามถนนหนทางเราก็ต้องรู้สิทธิ์ของคนอื่นเขาที่เกี่ยวพันกับเราด้วยซึ่งมี5ประการด้วยกันท่านนบีบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าวะมาฮักกุตตอรีกอะไรคือสิทธิ์ของถนนหนทางล่ะท่านนบีก็บอกกอดดุนบัสรพวกท่านต้องลดสายตาลงต่ำเพราะต้องอย่าลืมว่าเวลาเราอยู่ตามถนนหนทางส่วนใหญ่ที่เราเห็นอยู่วัยรุ่นที่จับกลุ่มคุยกันตามข้างทางมีไม่กี่อย่างครับดูผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้ววิพากษ์วิจารณ์หรือว่าดูคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วมีการแซวกันสุดท้ายก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นศาสนาจึงห้ามพวกเราเอาไว้ว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นลดสายตาลงต่ำประการที่สองคือว่ากัฟฟุนอาราและขจัดสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายนั่นหมายความว่าทั้งคำพูดของเราที่จะไปทิ่มแทงชาวบ้านเขาเดินผ่านไปผ่านมาไปแซวเขาด้วยคำพูดที่ไม่สุภาพหรือไอเศษอิฐเศษอะไรที่มันเป็นอันตรายเราก็ควรที่จะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะขจัดให้มันออกไปจากถนนหนทางเพราะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนถึงการเป็นผู้ศรัทธาของเราอีกเหมือนกันและประการต่อมาคือวะรอดุสสลามและต้องตอบรับการให้สลามเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าเป็นมุสลิมคนเดินผ่านไปผ่านมาเป็นมุสลิมเขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมเขาก็ให้สลามเมื่อเขาให้สลามต้องตอบรับสลามวะอัมรุนบินมะอรูฟวะนะฮยุนอันเองมุ่งกัดและประการที่4ที่5ก็คือว่าใช้กันในสิ่งที่ดีและห้ามกันในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่คือฮักกุตตอริกหรือมารยาทข้างทางก็แล้วกันน่าจะได้เข้าใจกันง่ายๆว่าเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องอยู่กันแบบนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ถึงแนวปฏิบัติที่ศาสนาได้มอบไว้ให้กับเราแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่คอยขจัดสิ่งที่มันเป็นขวากหนามไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วเศษกระเบื้องซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษเลยนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุเราะฮ์ได้รายงานบอกว่าท่านนบีกล่าวอย่างนี้ครับอันอีมานุบิดอุนวะซะบะอูนะเอาบิดอุนวะซิตตูนะชุอบะท่านนบีบอกว่าการอีมานหรือการศรัทธานั้นมีทั้งหมด70กว่าแขนงนะครับบางสายรายงานก็บอกว่า60กว่าแขนงฟะอัฟดอลูฮากอลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่ไอ้ที่ประเสริฐที่สุดแจ๋วที่สุดนั่นก็คือประโยคที่เรายืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพราะนั่นคือกะลิมะตุตเตาฮีดนั่นคือคำที่บ่งบอกถึงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซึ่งสูงสุดใหญ่ที่สุดสูงที่สุดดีที่สุดและแสดงถึงการเป็นผู้มีอีหม่านมากที่สุดวะอัดนาฮาอิมาตตุนอาซาอานิตตอริกและที่ต่ำที่สุดผลบุญน้อยที่สุดก็คือการที่ช่วยขจัดเอาสิ่งที่มันเป็นขวากหนามสิ่งที่มันเป็นอันตรายออกจากถนนหนทางเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราในการที่จะแปลเปลี่ยนเป็นผลบุญได้ทั้งสิ้นถึงบอกว่าแม้กระทั่งการที่เราได้มีโอกาสในการที่จะช่วยสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของการทำความสะอาดมัสยิดสถานที่ส่วนรวมต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เราได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันเพราะนั่นคืออีหม่านที่มันออกมาจากจิตใจของการเป็นผู้ศรัทธาของเรานั่นเองหรือแม้กระทั่งการปลดทุกข์ก็เหมือนกันเมื่อเราไปปลดทุกข์สิ่งหนึ่งที่ศาสนาสอนกับพวกเราก็คือว่าให้ระวังว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอุจจาระก็ดีปัสสาวะก็ดีปฏิกูลต่างๆก็ดีเหล่านี้มันจะไปเป็นอันตรายมันจะไปเป็นปัญหากับคนอื่นเขาและมันจะเป็นสาเหตุทำให้คนเหล่านั้นต้องสาปแช่งเรากลับมาในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิตตะกุลละอานัยนีอัลลซียะตะคัลลาฟีตอรีกินนาสเอาซิลลิฮิมรอวาฮุมุสลิมุนท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังสองสาเหตุที่จะนำมาซึ่งการถูกสาปแช่งแปลว่าเราต้องระวังในการที่จะปลดทุกข์ใต้ร่มเงาหรือใต้ต้นไม้ตามถนนหนทางเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกห้ามเอาไว้เพราะต้องอย่าลืมครับว่าเส้นทางการเดินทางผู้คนเขาใช้ในการสัญจรหรือแม้กระทั่งร่มเงาคนเขาใช้ในการที่จะไปบังแดดปรากฏว่าเราไปถ่ายทุกข์ไปปลดทุกข์แล้วไปเป็นปัญหาของเขาเขาก็จะสาปแช่งเจ้าของละทีนี้นี่คือสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ปล่อยผ่านอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นอันใดก็ตามที่มันเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราได้เป็นภาคปฏิบัติเราต้องรีบเร่งในการปฏิบัติเราจะเห็นว่ามารยาททางสังคมก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่สะท้อนถึงการเป็นผู้ศรัทธาของเราอีกหะดีษนึงนะครับท่านนบีบอกว่ามันอาซันมุสลิมีนฟีตุรุกิฮิมวะญะบัตอะลัยฮิลาอะนะตุฮุม
ใครก็ตามที่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องมุสลิมหรือว่าเป็นภาระให้กับพี่น้องมุสลิมตามถนนหนทางแน่นอนว่าการสาปแช่งจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะนั้นเราต้องระวังนะครับแม้กระทั่งการจอดรถก็เหมือนกันซึ่งเราต้องอย่าลืมว่าเราอยู่กับสังคมเราอยู่กับคนจอดรถไม่ใช่ว่าอยากจะจอดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเป็นปัญหาหรือว่าเป็นภาระของคนอื่นเราอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเราดูข่าวแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เล็กนะครับคนฆ่ากันตายยิงกันตายเพราะจอดรถขวางกันจอดรถขวางหน้าบ้านบ้างจอดรถเกะกะบ้างสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นปัญหาเพราะถึงบอกว่าเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่อิสลามถือว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่หมดเพราะมันคือเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องอยู่แบบรู้เขารู้เราเราจำเป็นที่จะต้องสนใจคนรอบข้างเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายด้วยการเอาอัคลากของเราที่เรียนรู้มาจากแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่ภาคปฏิบัติของเราวันนี้อิสลามอย่าอยู่เฉพาะในตัวเราแต่ให้มันเอาออกถูกนำออกมาให้คนอื่นเขาได้รับรู้เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมแต่เขาไม่เคยเห็นเรานมาดเลยเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมแต่ปรากฏว่าเราพูดจาหยาบคายเราบอกเราเป็นมุสลิมแต่ปรากฏว่าเราไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้างเลยแปลว่าเราเป็นมุสลิมแต่เพียงชื่อเท่านั้นอีหม่านยังไม่ได้เกิดขึ้นจากหัวจิตหัวใจของเราเพราะนั้นอิสลามสอนนะครับให้เราได้แคร์คนอื่นเขาบ้างให้เราได้สนใจคนรอบข้างให้เราได้เป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างเพราะนั่นคือวิถีชีวิตที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันนั่นเองเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางผลบุญของการปฏิบัติตัวให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่สักเพียงใดก็แล้วแต่วันนี้อันใดก็ตามที่เราเรียนรู้มาแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ให้รีบเร่งครับสู่การปฏิบัติเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันจะไปถูกบรรจุเอาไว้ในตาช่างแห่งความดีของเราแล้วเราจะได้กลับไปพบกับรางวัลณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมบินฟัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม